ค่ะที่บอกว่าเรากำลังกลัวเรื่อง disruption disruptive อะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับผมว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่า disruption คือสิ่งที่เรียกอาจจะเรียกว่าเป็น indisruptible สิ่งที่ disrupt ไม่ได้ในสังคมไทยคือไม่ถูกแตะต้องแตะต้องไม่ได้ไม่ถูกทดแทนด้วยของใหม่ผมชอบจังเลยคำว่าแตะต้องไม่ได้มันมีเยอะป่ะครับมันมีเยอะไหมในสังคมไทยที่โอ้ยคนรุ่นใหม่อยากจะ disrupt มันแต่มันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเมื่อกี้ได้ยินใครถามเรื่องไปรษณีย์ไทยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยก็คืออะไรพวกนี้มันมีอยู่เยอะมากเลยที่เฮ้ยฉันอยากจะพาฉันอยากจะ disrupt มันจังเลยอ่ะมันไม่ยอมพังมันไม่ยอมตายมันยังอยู่ของมันอยู่ไปอย่างนั้นแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า indisruptible ในสังคมไทยเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าแทบทั้งหมดนะครับมันอยู่บนฐานของสิ่งที่เรียกรวมๆได้เลยว่าเป็นแนวคิดแบบอำนาจนิยมเมื่อเช้านี้ไปพูดอีกงานนึงนะครับแล้วก็ไปเจอผู้อาวุโสท่านหนึ่งซึ่งก็ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็หอบของหลายอย่างแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีเด็กๆเนี่ยลุกให้นั่งแน่ๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่านี่มันคือสิ่งที่เป็นมารยาทไทยเป็นสิ่งที่ต้องเคารพผู้ใหญ่ต้องเอื้อเฟื้อให้กับคนชราหรือว่าคนท้องหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับปรากฏว่าผู้โสดท่านนี้ก็บ่นว่าฉันแบกหนังสือมาตั้งหนักขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ก็ฉันนั่งเลยมีแต่มันนั่งเปิดดูมือถือก้มหน้าอยู่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าเออมันก็น่าสนใจนะเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นโลกสองใบที่มันกำลังปะทะกันอย่างรุนแรงครับแล้วถ้าพูดแบบผมเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยมันอยู่ตรงเส้นแบ่งที่มันจะไปหรือไม่ไปก็ยังไม่รู้แหละคืออินโนเวชันเนี่ยเวลาที่เราพูดคำว่าอินโนเวชันในบนเวทีเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับสังคมไทยมันเป็นเส้นแล้วก็มีลูกศรที่อยู่ตรงปลายเลยฟรอนเทียร์แนวหน้าสุดๆเลยแล้วทุกคนที่อยู่ในนี้ก็เป็นอีลีทเป็นคนชั้นนำเป็นคนที่แบบฉันจะพาสังคมไปไกลทะลุฟ้าทะลุดินโอเคดีจะพาเราสร้างสรรค์โน่นนั่นนี่เต็มไปหมดแต่ถามว่าสังคมไทยมันเป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้ดูมาสโลต่างๆนานาไปถึงตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยตัวอย่างของบนรถไฟฟ้าเมื่อกี้เนี่ยครับที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยมันชัดมากสำหรับผมนะเพราะผมคิดว่าผู้อาวุโสเนี่ยอยู่ในสังคมแบบที่เราอาจจะเรียกมันว่าเป็น collectivism คือเป็นสังคมในแบบที่มันมีโครงสร้างใหญ่ของสังคมอยู่แล้วก็ผู้อาวุโสอยู่อาจจะอยู่ข้างบนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เด็กๆก็จะต้องคือทุกคนจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวฉันเป็นหน่วยหนึ่งเป็นตัวฉันที่มีสิทธิ์ที่อำนาจอะไรบางอย่างในตัวแต่ฉันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ organization ทางสังคมบางอย่างที่มันใหญ่มากๆคล้ายสังคมของมดหรือว่าปลวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะต้องทำตามฟีโรโมนของนางพญาปลวกอะไรบางอย่างที่บอกให้เราทำแล้วเราก็ทำตามไปซึ่งสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมอย่างที่บอกคำเมื่อกี้คือคำว่าอำนาจนิยมแล้วมันก็เอื้อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ซึ่งจริงๆผมไม่มีปัญหากับระบบอุปถัมภ์นะครับถ้าหากว่าผู้ถูกอุปถัมภ์จะมีสำนึกว่าตัวเองก็กำลังอุปถัมภ์ไอ้ผู้ที่กำลังคิดว่ามันอุปถัมภ์เราอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายมันต่างมันอุปถัมภ์กันนะครับแต่ว่าในสังคมไทยเราจะเห็นว่าคนที่ถูกอุปถัมภ์ก็จะ
อำนาจท้องถิ่นให้ธุรกิจบทบาทมากขึ้นให้ประธานกรมบทบาทมากขึ้นตัวที่4ก็คือกฎระเบียบของรัฐที่เป็นอุปสรรคนั้นต้องแก้ต้องรื้อนะครับตอนนี้ทาง TDI มีไอเดียเรื่องนึงซึ่งก็เวิร์คกับภาครัฐอยู่เราก็บ่นภาครัฐแต่เราก็ทำงานกับภาครัฐไปด้วยทุกรัฐบาลนะครับคือโครงการเรียกว่า regulatory guillotine guillotine นั้นพวกเรารู้จักกันก็ตอนปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ไหมฮะเรากำลังจะชวนเอากฎหมายมาทำกิโยตินกันก็คือหลังเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจเอเชียนะครับ1997ที่ไทยมีวิกฤตต้มยำกุ้งและติดไปเกาหลีด้วยเกาหลีมีกฎหมายอยู่ 40,000 ฉบับเกาหลีหันทิ้งไป 20,000 กฎหมายที่เป็นอุปสรรคทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทำให้สังคมกลับมาไม่ได้เนี่ยฟื้นไปของไทยมีกฎหมายไม่รู้ว่ามีสักเท่าไหร่กฤษฎีกาประมาณการว่าน่าจะมีกฎหมายทุกระดับตั้งแต่พระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบกระทรวงประกาศกระทรวงน่าจะมีประมาณ 100,000 กฎหมายแล้วหลายกฎหมายควรจะต้องถูกจัดการแต่มันก็เป็นของที่อยู่มานานแสนนานนะครับไปอ่านดูได้นะครับมีเรื่องเล็กรันที่กิโยตินนะครับก็เป็นเอ็กเซอร์ไซส์ที่เราทำกันอยู่แล้วเราก็ทำเรื่องพยายามปฏิรูปการศึกษานะครับพยายามจะหาวิธีการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่พื้นที่ที่ดีไซน์ตัวระบบแบบใหม่เลยถ้าพูดแบบภาษาคนทำสตาร์ทอัพก็คือไปทำสตาร์ทอัพตัวใหม่เพราะว่าถ้าจะทำสตาร์ทอัพในบริษัทใหญ่ๆมันทำไม่ได้บริษัทใหญ่มันเป็นราชการมันตัดสินใจช้ามันเถอะทะเหลือเกินอยากจะทำของใหม่ต้องไปทำสตาร์ทอัพกันนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเรื่องการศึกษาใช่ไหมฮะเสนอสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับจะไปทดลองที่ระยองกับศรีสะเกษระยองคือจังหวัดที่รายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศไทยเพราะมีอุตสาหกรรมเยอะนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งลงพื้นที่ไปดูโรงเรียนที่ระยองมานะครับแต่ระยองเป็นจังหวัดที่มีปัญหาอาชญากรรมสูงที่สุดในประเทศไทยจากตัวเลขสถิติทางการนะฮะส่วนศรีสะเกษนั้นเป็นจังหวัดที่จนอันดับ8ของประเทศจนที่สุดอันดับ8นะครับเราก็อยากทดลองใน2จังหวัดโดยตั้งโจทย์ว่าถ้าต่อไปเขตการศึกษาที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับเปลี่ยนโจทย์เป็นแทนที่จะไปกำกับดูแลโรงเรียนให้ทำตามกระทรวงศึกษาที่สั่งมาจากเสมาเนี่ยนะฮะทำยังไงให้สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะเอาระบบใหม่เข้ามาใช้ก็คือ Active Learning ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยบทบาทของเขตการศึกษาต้องมีหน้าตายังไงนะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องการวิจัยอื่นๆที่เราทำกันมาตลอดนะครับก่อนจะมาเป็นข้อเสนอรวมนะครับไหนๆก็พูดถึงจุดนี้แล้วก็ขอโฆษณานะครับว่างานที่ผมทำนี่คืออะไรที่มาคุยกับน้องๆเนี่ยอาจจะงงๆนะครับว่า TDI คืออะไรคือบริษัทหรือคืออะไรหรือคือหน่วยงานรัฐหรือคืออะไรมีใครรู้ไหมครับว่า TDI คืออะไรมันเป็นอีกสปีชีส์นึงนะครับเป็นซิงแทงแต่ว่าในเชิงของหน่วยงานรูปแบบเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรตั้งในรูปแบบมูลนิธินะครับเพราะในประเทศไทยถ้าคุณจะตั้งเอกชนไม่แสวงผลกำไรคุณมีแค่มูลนิธิกับสมาคมนะครับมันมีแค่2รูปแบบแค่นี้แหละแต่ถ้าคุณไปต่างประเทศคุณจะเห็นรูปแบบกฎหมายสารพัดเลยมันได้รูปแบบเยอะแยะนะครับนี่ก็ดูตามนี้นะครับนี่ TDI ก็เป็นซิงแทงคือตั้งขึ้นมาเพื่อคิดหาวิธีนโยบายใหม่ๆดูความท้าทายของประเทศไทยแล้วดูว่าประเทศไทยจะเดินต่อไปในอนาคตยังไงนะครับหมดเวลาโฆษณาแล้วเชิญเลยครับ